สวัสดีครับพบกับผมเทราเวลบายทิกในช anel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าวัดสุทัศน์นะฮะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเสาชิงช้านะฮะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หรือว่ารัชกาลที่1 นะครับแล้วส่วนอาคารที่อยู่ตรงนู้นนะฮะก็คือศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเป็นที่ทำงานของท่านผู้ว่ากทม.นะฮะวันนี้ผมจะมาเดินที่วัดสุทัศน์นะฮะซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่8นะครับวัดนี้ก็สร้างขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1 นะฮะแล้วก็เป็นวัดประจำรัชกาลที่8ด้วยนะครับส่วนถนนที่อยู่ข้างหน้าผมนี้ก็คือถนนบำรุงเมืองนะฮะสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะฮะเป็นถนนชุดแรกของกรุงเทพนะฮะที่มาพร้อมกับถนนเจริญกรุงบำรุงเมืองแล้วก็เฟื่องนครนะฮะตัดในสมัยรัชกาลที่4นะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาวัดสุทัศน์กันนะฮะตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยนะฮะมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาตินะครับบรรยากาศก็กลับมาใกล้เคียงปกติแล้วนะครับอากาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นสบายดีนะฮะไม่ค่อยมีแดดนะครับก็สามารถเดินวัดได้สบายสบายเลยนะฮะปกติเวลาไปเดินวัดนี่ก็จะร้อนมากนะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือพระพุทธรูปปางสมาธินะฮะตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่หลายองค์เลยนะครับตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางสมาธิอีกหลายองค์เลยนะครับอันนี้ก็คือบริเวณภายในวัดนะฮะพอเข้ามาในวัดบรรยากาศก็เงียบสงบเลยนะฮะตอนนี้ฟ้าก็อึมครึมนิดหนึ่งนะฮะเหมือนมีสัญญาณบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าฝนกำลังจะมานะครับก็ช่วงนี้ถ้าเกิดไปไหนกลางแจ้งนะฮะจะมาเดินวัดแบบนี้ก็ดีหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกลางแจ้งก็อย่าลืมพกเสื้อกันฝนแล้วก็ล่มไปด้วยนะฮะเพราะว่าฝนมาได้ทุกเมื่อนะครับเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะฮะก็คือเดือนตุลานะครับวันนี้วันที่1 นะฮะเขาก็บอกว่าฝนก็จะตกไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะได้ยินข่าวว่าตอนนี้ก็มีพายุโนรูด้วยนะครับตอนนี้พายุก็อ่อนกำลังลงเป็นความกดอากาศต่ำแล้วนะฮะก็ที่สุดก็คือแถบภาคอีสานนะฮะแถบอุบลนะครับวันนี้ก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรอนันทมหิดลพระอัครมหาธิบดีรัชกาลที่8นะฮะ
เดี๋ยวเราขึ้นไปดูที่พระอุโบสถกันนะฮะว่าภายในพระอุโบสถมีอะไรนะครับภายในวัดก็มีสถาปัตยกรรมแบบจีนๆด้วยนะฮะนี่นะฮะมีความเป็นจีนๆอยู่ในวัดนี้ด้วยนะครับพอเข้าพระอุโบสถมาก็ต้องถอดรองเท้าก่อนนะฮะเขาก็มีที่วางรองเท้าให้นะครับสำหรับคนที่จะมาเที่ยวมาไหว้พระนะครับอันนี้ก็เป็นแผนผังของวัดสุทัศน์จำลองนะฮะเป็นโมเดลของวัดนะครับตรงนี้มีพระพุทธศรีสายามุนีนะฮะเป็นพระจำลองนะฮะณพระวิหารหลวงนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมัลลวิชัยนะฮะถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์จริงจะอยู่ด้านในนะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะฮะตอนนี้เราก็เข้ามาที่พระอุโบสถแล้วนะฮะเราก็จะสังเกตเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมัลลวิชัยประดิษฐานอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปศรีสายามุนีนะครับแล้วก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังด้วยนะครับในพระอุโบสถนะฮะตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางนาคปกด้วยนะครับตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปสุนทรีวานีนะครับตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางมัลลวิชัยอีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของที่วัดสุทัศน์เลยนะฮะก็คือท้าวเวสสุวรรณนะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูองค์จริงๆนะฮะท้าวเวสสุวรรณต้องเลี้ยวขวานะฮะหลังจากที่ออกมาจากพระอุโบสถนะครับนี่นะครับเขามีลูกศรชี้อยู่นะฮะไปตามลูกศรที่เขาบอกเลยนะครับถ้าจะไปสักการะท้าวเวสสุวรรณนะฮะเราต้องเข้าไปในพระอุโบสถหลังนี้นะครับก็จะเห็นท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่นะครับท้าวเวสสุวรรณหรือว่าพระกิ่งใหญ่นะฮะพระอุโบสถต้องถอดรองเท้าทุกครั้งนะฮะนี่นะครับท้าวเวสสุวรรณนะฮะก็เป็นไฮไลท์ของวัดสุทัศน์เลยนะฮะท้าวเวสสุวรรณส่วนพระพุทธรูปองค์นี้ก็คือพระพุทธรูปกิ่งใหญ่นะฮะตรงนี้ก็มีรูปปั้นหมอชีวกด้วยนะฮะก็สำหรับหมอชีวกก็เป็นหมอที่รักษาพระอาการประชวรของ
พระพุทธเจ้านะฮะถ้าใครเคยฟังเรื่องพุทธประวัติก็จะรู้ดีนะฮะก็สำหรับวัดสุทัศน์ก็ประมาณนี้นะฮะเป็นวัดประจำรัชกาลที่8นะฮะแล้วก็ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างของวัดสุทัศน์ก็คือท้าวเวสสุวรรณนะฮะซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดของวัดนี้นะครับก็ถ้าใครจะมาเที่ยวหรือว่ามาไหว้พระทำบุญในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้ก็เดินทางมาได้สะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะฮะลงสถานีสามยอดแล้วก็นั่งรถตุ๊กๆหรือรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างจาก MRT มาประมาณ10นาทีนะฮะก็ถึงหน้าวัดแล้วนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทาวเวอร์บายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ